ะเรื่องนี้อาจจะต้องถูกคลี่คลายปมปริศนาเรื่องนี้หลอนเหมือนกันเขาบอกว่าขอพึ่งหมอปลาเขาบอกแบบนี้ว่ามีแมวดำก่อกวนเป็นผีแมวดำก่อกวนแม่บ้านนี้แมวดำนี่ตาเบิกโพรงร้องเงาเงาเข้ามาก่อกวนในบ้านก็เหมือนเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนผมเหมือนแมวดำก็ใกล้แล้วคุณผู้ชมคะลูกชายก็เลยบอกว่าวอนหน่อยเถอะคิดว่าแม่น่าจะโดนพวกมนต์ดำคุณไสฉะนั้นจะพึ่งใครก็ต้องพึ่งหมอปลาแม่มีอาการแบบไหนท่องคาถาอะไรแปลกๆด้วยถืออะไรไว้ด้วยนะรออะไรอ่ะไปดูค่ะย่ามาจะก็ติดลูกค่ะนะเขาเป็นคนดีนะย่าย่าเก็บมีดเถอะตรงนี้หน่อยประตูมันเยอะอยู่นะเนี่ยซักอยู่ประตูที่นี่มีไม่มีไม่เก็บมีดก่อนคุณผู้ชมน่ากลัวแล้วนะฮะถืออาวุธมีดไปมาเนี่ยแล้วมีดอันเบิ่มเริ่มเลยอ่ะเออแล้วคนที่บ้านก็กลัวนะฮะว่ามันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับเขาบอกว่าเหมือนคาถาคือลูกชายบอกว่าแม่มีอาการหนักขึ้นในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเอออาการเป็นแบบนี้เลยก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะอ้าวทีนี้คุณผู้ชมขาทีมข่าวเราตามไปดูเรื่องนี้นะคะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อว่านางเอนามสมมุติก็แล้วกันนะคะเนี่ย yeah. อายุ52ปีแล้วค่ะ yeah. อยู่ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก yeah. ที่นครสวรรค์มีอาการแปลกประหลาดอย่างที่ลูกพูดจริงๆถือมีดอยู่แบบนั้นท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้ yeah. และเธออ้างว่าถูกผีแมวดำ yeah. ปีนเข้ามาตรงหน้าต่างข้างบ้าน yeah. ก่อกวนทั้งวันไม่ได้หลับไม่ได้นอน yeah. ไอ้ที่ถือมีดเอาไว้น่ะจะข่มขู่มันไม่ให้มันเข้าใกล้ mm. ทีนี้ลูกหลานกับเพื่อนบ้านเห็นแบบนี้เขาก็กลัวสิกลัวหนึ่งจะทำร้ายตัวเองแล้วเดี๋ยวจะทำร้ายคนในบ้านแล้วครอบครัวถามว่าเคยพานางเอเนี่ยไปรักษาไหมเคยนะคือลูกชายบอกว่าผมพาไปหมดนะหมอไหนๆผมก็พาไปพาไปรักษาโรงพยาบาลที่ชลบุรีก็ไปโรงพยาบาลที่นครสวรรค์ก็ไปแม่ก็อาการไม่ดีขึ้นเลยคิดว่าเอ๊หรือมันเป็นเรื่องลี้ลับก็เลยพาไปหาหมอพระไปอาบน้ำมนต์รักษามาแล้วทั้งแผนปัจจุบันทั้งแผนทางพระไม่หายฮะทีนี้ก็เลยเชื่อว่าโอ้สงสัยแม่จะโดนแบบผีจะโดนของหรือโดนอะไรหรือเปล่าแล้วตัวนางเอเองเนี่ยบอกนะว่าเคยเจอผีมาเขย่าประตูพูดไปไม่มีใครเชื่อเอาผมงั้นฟังแล้วกันค่ะเราถือมีดทำไมนะไหนมีดอยู่ไหนมาจะทำอะไรเสร็จแล้วมึงจะเอากับกูใช่ไหมครับครับครับมึงจะเอากับกูใช่ไหมมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะมึงเล่นนี่กูสวดคาถาให้มึงแต่ไม่ตายมึงไม่แล้วเราเห็นตัวไหมแต่เราแฝงตาเราเห็นตัวไหมฮะเราเห็นตัวเขาไหมไม่เห็นมองเห็นอ้าวแล้วเราถือมีดทำไมฟังนะพี่มันไม่เห็นแล้วตัวให้เราเห็นตัวใครเห็นวีมั้งล่ะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นวีถ้ารู้สิมันมีควันกินวีกุญยาซากศพมันมาเลยโอ้ตัวนี้นะเล่าให้ฟังเนี่ยบอกมีนะผีมาเขย่าประตูนู่นนี่พูดไปใครไม่เชื่อหรอกอืมถือมีดเดี๋ยวทำให้ดูนะทีมข่าวแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเอามีดมาเออเนี่ยอ่ะทีนี้ทางด้านลูกชายหน่อยไหมลูกชายของนางเอชื่อคุณสอนรามค่ะบอกโอ้แม่เป็นแบบนี้มาหลายเดือนลูกชายบอกบางครั้งแม่ก็ไม่รู้สึกตัวอะอย่างในคลิปเนี่ยไม่รู้สึกตัวถือมีดบ่นพึมพำและบางครั้งแม่ก็รู้สึกตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกตัวคือเหมือนจะพูดเรื่องเนาะเออแล้วแม่เนี่ยเป็นมาหลายเดือนนะคะหนักที่สุดเนี่ยก็ช่วง 3-4 วันนี้ที่ผ่านมาผมไม่รู้หรอกว่าแม่ผมว่าเป็นอะไรหนักมากๆช่วงนี้แล้วจะใช้มีดทำร้ายตัวเองแม่ไม่ค่อยรู้ตัวก็เลยกลัวเหมือนกันเอ๊ะหรือมันจะเกิดจากสิ่งลี้ลับนี่ลูกเริ่มคิดแล้วนะอ้าวลองฟังเสียงลูกชายค่ะมันเคยทำร้ายเราไหมเคยครับเมื่อวานคืนก่อนเคยมีไล่ปังมันจะเปิดแต่เหมือนบางทีเขาก็รู้บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวเนี่ยเปิดกระเป๋าใช่เนี่ยเป็นนะครับเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเปิดกระเป๋าเป็นหนักเมื่อ 3-4 วันที่แล้วครับเปิดแล้วเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วแล้วเราพาไปรักษาที่ไหนล้วงหัวกันเลยป้าไปรักษาโรงพยาบาลมา3เดือนติดแล้วยังไม่เบาเลยโอ้โหขนาดนักข่าวสัมภาษณ์ลูกอยู่แม่ก็โวยวายโวยวายอยู่นะฮะแล้วที่บอกว่าลูกอ่ะที่คุณบุ๊คเล่าไปเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลมาใช่ไหมไป2โรงพยาบาลถูกไหมที่บอกว่าไปทั้งโรงพยาบาลชลบุรีแล้วก็ในพื้นที่นครสวรรค์แล้วประวัติของนางเอคนนี้ที่เขาเป็นเนี่ยคือมีประวัติรักษาโรคแพ้ภูมิตัวเองคุณนะจากทางแพทย์ปัจจุบันนะคือมีโรค
ที่จะป่วยอยู่ใช่ค่ะทีนี้ถามไปถึงหมอปลาหน่อยก็แล้วกันเพราะเขาเรียกร้องอยากจะให้หมอปลาไปช่วยใช่ไหมล่ะหมอปลาบอกแบบนี้ดูจากคลิปมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโดนคุณไสมนต์ดำหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลงไปพิสูจน์ด้วยตัวเองรับปากไปแน่นอนแต่ตอนนี้อยากให้ครอบครัวพาไปโรงพยาบาลแล้วไปรักษาทางวิทยาศาสตร์ให้มันถึงที่สุดก่อนเพราะถ้าไปเชื่อไสยศาสตร์มากไปอาจจะตกเป็นเหยื่อของหมอดูแลร่างทรงได้ค่ะฟังเสียงหมอปลาหน่อยค่ะผมบอกแล้วว่าผมพิสูจน์ไม่ได้ตามคลิปแต่ถ้าผมลงพื้นที่ไปเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าเนี่ยมันคือไสยศาสตร์หรือมันคือวิทยาศาสตร์นะแต่เบื้องต้นนะผมอยากให้ครอบครัวเนี้ยลองเชื่อวิทยาศาสตร์ให้มันสุดไปก่อนแล้วผมจะลงไปดูให้ผมสัญญาครับเดี๋ยวไวๆเนี้ยจะลงไปดูว่าแท้ที่จริงเกิดจากไสยศาสตร์ตามที่ครอบครัวเชื่อกันหรือเปล่าหมอปลาบอกเอางี้รักษาทางแพทย์อ่ะแพทย์แผนปัจจุบันน่ะทางวิทยาศาสตร์ให้มันถึงที่สุดก่อนครับแล้วเดี๋ยวว่ากันอ๋อแต่กลัวนะผมว่าต้องรักษาทางแบบว่าจิตเวชด้วยอ่ะเพราะว่าขออภัยเนาะแต่ว่าเราก็เป็นห่วงนะแกถือมีถืออะไรด้วยน่ากลัวนะคะนะครับ